ช่วยให้เสียงสูงขึ้นมีหอมานำตรงนี้ใช่ไหมถ้าเขียนคำอ่านแสดงว่าคำว่าถล่มเป็นคำที่เป็นคำอะไรคะที่มีอักษรนำคิดตามไหมคะเนี่ยคิดนะวางใจกังวลคิดเยอะๆหน่อยนะคะหมายถึงถล่มหมายถึงหมายถึงอะไรคะยุบหรือทำให้ยุบทลายลงเช่นแผ่นดินถล่มทำให้พังทลายหรือจมลงหรือล่มจมลงเช่นถล่มด้วยปืนใหญ่เห็นไหมพังลงมาหมดเลยโรงเรียนวัดสำเภาล่มบอกว่าครูมิ้งขาอ่านว่าล่มเมื่อสักครู่ลูกศิษย์ครูมิ้งบอกว่าล่มหนูตกใจหมดเลยนึกว่าโรงเรียนหนูชื่อว่าวัดสำเภาล่มนะคะจากสุพรรณบุรีเขต3นะคะลูกศิษย์คุณครูแหม่มค่ะตอนนี้10คำเรียบร้อยหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาลูกศิษย์คุณครูคุณครูอะไรนะลูกศิษย์คุณครูจุธามาศก็บอกกำลังเรียนอยู่เช่นกันตั้งใจเรียนกับคุณครูลูกศิษย์คุณครูสุรีนะคะก็กำลังเรียนเช่นกันอีกหลายหลายโรงเรียนเลยนะคะคุณครูบอกว่าวันพระต้องจิตใจดีจิตใจดีทุกๆวันค่ะนะคะเรียบร้อยยังคะสมุดเรียบร้อยแล้วค่ะหันหน้ามาทางคุณครูนิดหนึ่งทุกๆโรงเรียนเลยถามนิดถนักคนดีใครเดี๋ยวนี้ไม่เขียนเตรียมวันที่มาจากบ้านบ้างคะยกมือให้ครูดูหน่อยแน่ใจทุกคนเขียนมาจากบ้านหมดเลยเหรอคะและไอ้ที่กำลังเขียนนั่นคืออะไรคะไม่รู้นะกติกายังเหมือนเดิมนะคะนักเรียนการเตรียมวันที่มาจากบ้านถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะคุณครูจะไม่รอเนี่ยตอนนี้ยังก้มหน้าก้มตาเขียนอยู่เลยห้องนี้กติกาเรายังเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นเทอมครูยังไม่ได้เปลี่ยนนะดังนั้นต้องปฏิบัติตามนะคะกติกาคือข้อตกลงอ่ะใครทำได้ก็ถือว่าน่ารักใครทำไม่ได้ก็คิดเอาเองแล้วกันว่าตัวเองคืออะไรในสังคมนี้อ่ะไปดีกว่ากับคำที่หนึ่งค่ะคำว่าตั๊กกะแตนตั๊กกะแตนมีคนบอกโอ้เสียดายจังตะกี้ไม่ได้มองคำที่ครูมิ้งให้ดูเป็นไงล่ะตั๊กกะแตนคำที่สองค่ะคำว่าเฉลยเฉลยคำนี้ไม่ได้อ่านว่าชะเลยนะอ่านว่าเฉลยเฉลยศักดิ์ไม่คุยค่ะเป็นไงล่ะคะอีตอนให้เขียนอีตอนให้อ่านไม่ได้ดูตอนนี้ก็เป็นไงขอดูเพื่อนหน่อยซิได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต่อไปค่ะคำที่สามคำว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตครูจิมมี่บอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนตั้งใจช็อกโกแลตเรียบร้อยต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าถล่มถล่มมันถล่มลงมาก็ทำให้พังไปหมดเลยลูกศิษย์คุณครูอารีรัตคุณครูอารีรัตเป็นยังไงบ้างคะยะลาเมื่อวานนี้ขอโทษคุณครูอันมีปัญหานิดหน่อยเลยคุยกับครูต่อไม่ได้เลยเมื่อวานนี้นะคะอ่ะต่อไปคำที่ห้าคำว่าซ่าริมซ่าริมซ่าริมกินแล้วอร่อยทำไมต้องชื่อซ่าริมเนาะเหมือนเด็กซ่าอย่างนั้นล่ะแต่จริงๆแล้วขนมเป็นไงคะหอมนุ่มหวานอร่อยกลมกล่อมเรียบร้อยเปลี่ยนสมุดกันค่ะเปลี่ยนยังคะ
เปลี่ยนแล้วปลายทางเขาบอกว่านั่งเรียนกันเงียบค่ะครูมิ้งเวลาครูมิ้งให้พูดเวลาครูมิ้งให้ทำเด็กๆไม่มีคุยกันเลยน่ารักจังนะคะไม่เหมือนวังไกลกังวลคุยตาหลอดตอนนี้ก็ยังคุยไม่หยุดค่ะครูมิ้งสอนไม่ได้ถ้านักเรียนคุยตกลงเรียบร้อยยังคะอ้าวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาดูคำในจอโทรทัศน์คำที่เราเขียนไทยไปเมื่อสักครู่นี้อ่านพร้อมกันค่ะคำที่หนึ่งคำว่าคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าตรวจให้เพื่อนค่ะตรวจดีๆเรียบร้อยได้ยังสมุดเพื่อนแล้วเงยหน้าขึ้นขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือว้าวโอ้โหเป็นไงคะเพื่อนที่ยกมีความสุขไหมคะคนที่ยกมีความสุขไหมคะมีค่ะคนที่ไม่ยกมีความสุขไหมคะรู้สึกไม่รู้เป็นยังไงครับครูไม่เป็นไรเอามือลงใครได้4คะแนนยกมือคนนี้ยก4มีความสุขไหมคะมีน้อยพูดไม่ค่อยออกครับครูไม่เป็นไรใครได้3ยกมือนั่นไม่มีแล้วห้องนี้2คะแนนห้องนี้ก็ไม่มี1ค่ะก็ไม่มี0ค่ะก็ไม่มีนี่คือห้องนี้เก่งมากปลายทางโรงเรียนอื่นเป็นอย่างไรปลายทางโรงเรียนอื่นตะโกนมาว่าไงรู้ปะว่าไงผมได้ทำไมเท่าไหร่คะ5คะแนนหมดเลยครับครูยกเว้นวังไกลกังวล2ห้องคือห้อง1กับห้อง2คงจะมี0และมี1ไม่เป็นไรตอนนี้ปรบมือและตั้งใจใหม่แล้วกัน3ชุดเอาไปเลย1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3แอปปี้มีความสุขกับคนที่ตั้งใจเรียนส่วนคนที่ไม่ตั้งใจก็ไม่รู้นะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมลูกได้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกนาทีทุกเวลาแต่อย่าให้บ่อยมากนักนะไม่ใช่พอเผลอตัวแล้วเฮ้ยเริ่มใหม่ดีกว่าเพราะเป็นไงผิดแล้วเริ่มใหม่ดีกว่าเริ่มแล้วคิดพรุ่งนี้ต้องทำไมเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มนะคะอ่ะตอนนี้เก็บสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยเรียบร้อยนะคะวันนี้จะบอกเด็กๆว่าเราจบหน่วยที่2เรื่องหน่วยชุมชนแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาขึ้นหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งคุณครูเหลือเวลาเรียนแค่3สัปดาห์คุณครูแบ่งออกเป็น2ช่วงหรือ2ตอนนะคะ2ตอนก็คือเดี๋ยวเรียนไปสักประมาณสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณครูก็จะสอบนะคะสอบเก็บคะแนนอีก10คะแนนแล้วก็สุดท้ายก็สอบอีกทีแล้วก็สอบอะไรทีนี้สอบปลายภาคนะคะตอนนี้เรามาถึงหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนเรียนสังคมคุณครูได้ยินคุณครูสาวรักท่านพูดถึงคำหลายๆคำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจใช่ไหมไหนใครลองยกตัวอย่างได้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีไหมไม่รู้คำว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการเรื่องใช้จ่ายการเนี่ยการเป็นอยู่ทุกอย่างในเรื่องราวคำว่าอะไรคะมีคนบอกว่าประหยัดอดออมพอเพียงอะไรอีกเมื่อสักครู่ครูมิ้งก็พูดไปใช้จ่ายอย่างประหยัดนะใช้จ่ายอย่างประหยัดมีประหยัดมีอดออมมีพอเพียงแล้วก็บอกมีใช้จ่ายอย่างประหยัดมีอะไรอีกถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงต้องคิดถึงอะไรเงินอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะเรื่องอะไรนะ
ไม่ใช่แต่หลายๆคนบอกว่าน่าจะใช่นะครับครูต้องมีความพอเพียงเรื่องเงินถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขจริงหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ก่อนที่จะไปเรียนนะคะเราจะมีเพลงประจำหน่วยอยู่ชื่อว่าเพลงเศรษฐกิจพอเพียงในใครร้องได้แล้วโอ้ร้องได้กันเยอะเลยวังไกลกังวลเพราะว่าเรียนกันมาตลอดแต่ว่าปลายทางบอกว่าหนูไม่เคยได้ร้องเลยค่ะเพิ่งเรียนกับคุณครูปีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันไม่เป็นไรยังไม่เคยร้องก็จะสอนให้นะคะไปค่ะกับเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนี่เดี๋ยวดูเนื้อร้องก่อนทุกคนนั่งตรงคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเศรษฐกิจอะไรนะคะออกเสียงว่าอะไรคำนี้คำนี้คำเดียวเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจคำนี้ออกเสียงว่าเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจเศรษฐกิจเห็นไหมสอสอเสืออ้อขอโทษสอสาราราเรือเป็นพยัญชนะต้นเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ออกเสียงเฉพาะตัวอะไรคะตัวหน้าตัวหน้าเท่านั้นแล้วก็สอฤาษีทำหน้าที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กฎแม้จึงมารวมกันว่าเศรษฐ์ใช่ไหมคะสอเอดอเศรษฐ์ส่วนทอฐานหอฐานออกเสียงเป็นหอถอถุงนะคะสอถอฐานก็ออกเสียงถอเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีก็คือออกเสียงกึ่งเสียงกิจก็กออิจอจานเป็นดอเด็กเพราะอยู่ในมาตราแม่กฎคำนี้จึงออกเสียงว่าคำนี้จึงออกเสียงว่าเศรษฐกิจขอใหม่พร้อมกันว่าเศรษฐกิจค่ะอย่าไปพูดว่าเศรษฐกิจนะบางคนครูมิ้งได้ยินพูดว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยพอเพียงเศรษฐกิจในบ้านเมืองตอนนี้ย่ำแย่อายเขานะคะ